สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยนะครับเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube และ Instagram ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วนะครับอีกแล้วในครั้งนี้นะครับจะมาชวนท่านคุยท่านเม้นกันมาเยอะมากนะครับใน YouTube Account สินแสหมิงจนปัจจุบันนี้ยอดวิวทะลุ45ล้านไปแล้วแม่เจ้านะครับ Number 1เลยอ่ะนะครับก็ผมได้พยากรณ์ได้ชวนคุยนะครับชวนพิจิกคุยไปแล้วธนูไปแล้วสิงห์ไปแล้วนะครับในครั้งนี้จะมาชวนลัคนาต่อไปไม่ได้ชวนอย่างเดียวนะมาตอบคำถามที่น่าสนใจด้วยนะครับก็เลือกกันไปแบ่งกันไปนะครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนากรกฎนะนะครับคุณอะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งคุณพลอยประพุทธเหรอครับ UP ผมอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเม้นมาบอกว่าพวกเราชาวกรกฎผ่านเรื่องร้ายๆกันมาเยอะต่อจากนี้เตรียมตัวรับสิ่งดีๆกันนะแล้วก็เย้นะครับแล้วก็มีคนเม้นมาข้างล่างต่อไปอีกว่ากรกฎเหมือนกันค่ะชีวิตเกือบเอากรกฎเหมือนกันค่ะเกือบเอาชีวิตไม่รอดเมื่อปีที่ผ่านมาโดนหนักทุกเรื่องอ๋อนี่คุณรัตนาลาภประเสริฐเขาเบ้นออกมานะฮะตกงานไม่มีเงินสูญเสียพ่อคนเคยรักเข้าใจผิดนี่ไงกรกฎแม่งอ้วกเลยที่ผ่านมาเนี่ยไม่อยากจะพูดหรอกนะนะครับแล้วก็อันนี้คือคุณน้ำเพชรนะครับก็เม้นต่อมาอีกว่าคุณน้ำเพชรเม้นต่อมาอีกว่ากรกฎเหมือนกันค่ะต้นเดือนแทบเอาชีวิตไม่รอดต้องเข้าโรงพยาบาลแบบฉุกเฉินหมอทำการบอลลูนหัวใจถึง3ครั้งถึงรอดมาได้โอ้ยคุณน้ำเพชรขอให้หายไวๆนะครับสินแสหมิงแล้วก็เพื่อนๆทุกคนอวยพรให้คุณน้ำเพชรหายไวๆนะครับแล้วก็คุณรัตนาลาภประเสริฐก็ขอให้ดีขึ้นไวๆด้วยเหมือนกับที่คุณพลอยประพัฒน์เขาบอกว่าพวกเราชาวกรกฎผ่านเรื่องร้ายๆกันมาเยอะต่อจากนี้ไปเตรียมตัวรับสิ่งดีๆกันนะแล้วก็เย้ นะครับขอให้โชคดีล่ะนะครับเนี่ยคุณ A1 ก็ตอบมาอีกว่าหนักที่สุดจริงๆแล้วก็คุณอะไรเนี่ยที่สมัยเหรอบอกว่าเห็นด้วยค่ะก็บอกแล้วครับกรกฎที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ยราหูทับรักนะราหูทับรักของกรกฎเนี่ยอ่วมเลยอ่ะนะครับราหูทับรักเนี่ยอ่วมเลยแล้วราหูก็เสือกมาจากภพมรณะด้วยมาทับรักกรกฎกรกฎเนี่ยอ่วมมากแต่ก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วล่ะนะเพราะว่าดาวราหูย้ายออกไปแล้วนะครับย้ายออกไปแล้วแต่ก็ถึงแม้ว่าย้ายไปอยู่ในเรือนวินาศแต่ก็ยังดีกับตอนที่มันทับลักอ่ะนะครับคุณแก้วเมฆลาเขาบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์และเพื่อนๆชาวกรกฎนะครับนี่คุณแก้วเมฆลาเขาก็ชาวลัคนากรกฎนะโอ้ลัคนากรกฎนี่เม้นมาแต่ละคนนี่โหดๆแสดงว่าที่ผ่านมายุ่งยากจริงๆต่อไปก็คือคุณขวัญนามสกุลสิรินะครับขวัญนามสกุลสิริเขาบอกว่าที่ผ่านมาเจ็บปวดมากเงินหนี้สินช่วงนี้ต่อไปจะหายใจหายคอคล่องขึ้นแน่นอนครับกรกฎก็จะเริ่มขยับดีขึ้นแต่บอกก่อนนะว่ากรกฎที่ดีขึ้นเนี่ยการงงการเงินการงานน่ะค่อยๆขยับดีขึ้นนะครับต้องบอกอย่างนี้แต่ว่ามันก็ยังมีดาวเสาร์กับดาวพฤหัสไปอยู่ในภพอรินะก็ระมัดระวังนิดนึงใครที่ทำงานทำธุรกิจอยู่ดูเรื่องหุ้นส่วนเรื่องพาร์ทเนอร์ให้ดีนิดนึงนะครับดูเรื่องหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์คู่แข่งให้ดีนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วง1ปีตรงเนี้ยพยายามอย่าไปสร้างศัตรูเลยแม้แต่คนเดียวนะพยายามนะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆโอเคขึ้นคุณปรายานะครับคุณปรายานะครับนามสกุลป้อมกริดบอกว่าที่ผ่านมาสุดยอดของความซวยเลยค่ะเห็นไหมล่ะกรกฎแต่ละคนน่ะอ่วมแต่ก็นี่งานที่สินแสหมิงบอกไปแล้วไงว่าราหูย้ายออกไปแล้วตั้งแต่วันที่22กุมภาเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นครับนะครับจะค่อยๆดีขึ้นนะต่อไปนะฮะคุณอะไรเนี่ยคุณมาม่าพิกเกเลตเหรอผมอ่านผิดหรือเปล่าไม่รู้นะฮะมาม่าพิกเกเลตมีไม่รู้อ่านผิดหรือเปล่านะโอเค
จริงๆเลยค่ะไม่ควรทำอะไรกับใครทำคนเดียวสบายใจกว่าเพิ่งสดๆร้อนๆมีสงสัยโดนหักหลังมานั่นแหละนะอืมนี่แหละครับกรกฎที่ผ่านมานะครับนี่เรามานั่งคุยกันอยู่ประมาณวันที่8มีนาคมนะราหูกับพฤหัสย้ายเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปชื่อคุณคนเดียวก็ชื่อคนเดียวนะครับนามสกุลที่ถูกใจคนเดียวแล้วก็นามสกุลที่ถูกใจเขาบอกว่าเจ็บปวดกว่าช่วงที่ผ่านมาไม่นี้ไม่มีอีกแล้วโอ้โหตายแล้วนี่คือชาวกรกฎนะเนี่ยเห็นไหมล่ะแต่ละคนเนี่ยนะฮะอืมคนนี้คุณปาณีนะครับบอกว่ากรกฎค่ะอาจารย์ให้มีสิ่งดีเข้ามาด้วยเถิดเจ็บปางตายมานานแล้วค่ะโอ้ยขอให้โชคดีนะคุณปาณีแล้วก็ทุกๆคนเลยนะคะอืมคุณคุณมังกรอิทธิพงศ์สภักโปรไฟล์ไม่มีนะครับบอกว่าลัคนาราศีเหรอคะหรือว่าแค่ราศีงงค่ะอาจารย์ตอบหน่อยค่ะมันก็มีคุณนั่นแหละงงคนเดียวแหละเออเขารู้กันหมดว่าแล้วว่าลัคนาผมก็ย้ำจะย้ำยังไงแล้วว่าลัคนานี่ก็ยังเป็นลัคนาหรือราศีตอบไปจะหมื่นครั้งแล้วหนูเอ้ยนะครับเอออืมคุณทอมนะครับคุณทอมเจ็ดเวนะฮะรูปโปรไฟล์ไม่มีนะครับเป็นตัวทีอย่างเดียวตอบมาว่าแม่นมากผมกับแฟนอยู่คนละจังหวัดเจอกันอาทิตย์ละครั้งได้เออนั่นแหละครับก็นะที่ผ่านมากรกฎเป็นอย่างนี้มีแฟนก็ไม่ค่อยได้เจอกันนะครับบางคนก็ติดงานยุ่งนู่นยุ่งนี่ไม่ค่อยได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับแต่ก็ดีแล้วที่ผ่านมาถึงตรงนี้ได้ไม่เลิกกันไปก็ดีตายหาแล้วเนี่ยจริงๆเออนะฮะต่อไปคุณบุญธิกานะครับบุญธิกานามสกุลอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกภาษาอังกฤษยาวๆต้องขอประทานโทษด้วยนะบอกว่าอาจารย์ค้าดีขึ้นจริงๆค่ะงานมีเยอะขึ้นต้องอาศัยที่อยู่ถึงต้องย้ายที่อยู่ถึงดีค่ะจะย้ายไปต่างประเทศมีแผนเยอะมากหายใจได้แล้วค่ะนั่นแหละบอกแล้วว่ากรกฎพอราหูย้ายปั๊บแมงแฮปปี้ขึ้นมาทันทีกระดีกระดาขึ้นมาทันทีเลยนี่แหละเนาะชาวกรกฎทุกคนนะครับยังไงมันแฮปปี้ขึ้นเห็นไหมล่ะคุณนิกกินะครับนามสกุลอะไรเนี่ยคุณนิกกี้อินเทอร์นิตี้คุณนิกกี้อินเทอร์นิตี้ชื่อเหมือนกับน้ำหอมอินเทอร์นิตี้ของคาวินคายนะครับคอมเมนต์มาว่าอาจารย์ขารักนะจุ๊บจุ๊บอุ้ยตายเขินในนั้นเนี่ยผมเนี่ยเขิน FC จากออสเตรเลียค่ะนะขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะคุณอะไรเนี่ยคุณขวัญ นิราวัฒนานะครับเม้นมาว่าฟังอาจารย์แล้วอยากร้องไห้เอาใจเย็นๆสิพี่ร้องไห้นี่ดีใจหรือเสียใจวะเนี่ยเฮ้ยนะครับคุณมาม่าอะไรเนี่ยมาม่ามินตรานะครับอันนี้ก็ลัคนากรกฎเม้นมาว่าลุ้นขี้แตกเอ้ยอะไรวะคุณมาม่ามินตาบอกว่าลุ้นขี้แตกขอให้ดีขึ้นจริงๆเธอค่ะลุ้นขี้แตกนี่มันลุ้นคำพยากรณ์หรือมันลุ้นหวยเหรอลุ้นขนาดขี้แตกเลยเหรอฮ่าๆโอ้ยกูหาที่หายเลยอ่ะเอ้ยลุ้นขี้แตกเลยนะขอให้โชคดีนะต่อไปคุณอะไรเนี่ยคุณเบนตี้แกลลอรี่พ่อหมอฮ่าฮ่าฮ่ามาแล้วเอากูกลายเป็นพ่อหมอไปเมื่อไหร่วะเนี่ยเอาฮาไปไหนวะเนี่ยนะครับคนนักการนามสกุลคำพูนบอกความรักโคตรแม่นโอ้ยความรักกรกฎต้นเติมที่ผ่านมาเริ่มขยับดีขึ้นแล้วล่ะนะถึงแม้ไม่ 100% แต่ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับนะครับต่อไปคุณสิริมารีนามสกุลมิ่งคำเดียวเลยเห็นใบหน้าราหูแล้วเจ็บช้ำน้ำใจเป็นที่สุดเจ็บนี้อีกนานโอ้ยตายแล้วนี่เป็นเพลงของพี่อ้อพงษ์พัฒน์นี่ว่าเดี๋ยวลิกกีต้าให้ฟังนะเห็นหน้าราหูแล้วเจ็บใจเลยเพราะราหูทับรักไงเนี่ยดวงไม่ดีแล้วพานราหูนะเนี่ยเว้ยขอโชคดีนะ
ต่อไปคุณอัญชุลีนามสกุลควรตัดผมอัญชุลีควรตัดผมนะเขาบอกว่ารักไม่ยุ่งมุ่งแต่งานค่ะอาจารย์หมิงเพื่อนที่ก็ลอยอังคารไปหมดแล้วนินทาอะไรว่าเพื่อนก็ลอยอังคารไปหมดแล้วนินทาปากหมาทั้งนั้นแรงตอนนี้โล่งขึ้นเยอะขอบคุณอาจารย์ที่คอยเตือนสติไม่งั้นย้ายบ้านไปอยู่ฮ่องกงฮ่าฮ่าฮ่าโอ้แสดงว่ามีปัญหากับเพื่อนทะเลาะกันเออแล้วก็แบบมีเรื่องกันวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยนะขอให้โชคดีนะครับนะฮะต่อไปคุณ NNNN N4 ตัวทำไมไม่เขียนว่า N แล้วก็เลข4ตัวเดียวก็พอแล้วฮ่าฮ่ายังติดตามฟังอยู่ครับกรกฎจนมาเป็นปีแฟนก็ทิ้งเพื่อนก็หักหลังนี่ก็เป็นทุกข์ทรมานใจมานานเพิ่งจะเริ่มดีขึ้นตอนราหูเคลื่อนนี่แหละครับเห็นไหมล่ะเนี่ยตัวอย่างลัคนากรกฎที่พอราหูเคลื่อนปั๊บเขาแฮปปี้ขึ้นเลยก่อนหน้านี้เขาแฟนทิ้งเพื่อนก็หักหลังนี่ก็เป็นทุกข์ใจทรมานโคตรไม่โคตรซวยอ่ะเออใช่ไหมเออแต่เนี่ยเดี๋ยวคุณ NN จะดีขึ้นแล้วไม่ซวยแล้วโชคดีขึ้นแสดงว่าเนี่ยราหูมันย้ายแล้วคุณจะต้องแฮปปี้ดีขึ้นแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะคุณ NN นะเนี่ยอย่างเงี้ยแฟนทิ้งเพื่อนก็หักหลังนี่สิ่งก็เป็นนี่ไงเนี่ยคือชาวกรกฎของแท้เลยนะครับเออนะฮะเออนะครับต่อไปเขาชื่อคุณอะไรเนี่ยคุณวัดชัยนะครับมีหนวดด้วยเห็นในโปรไฟล์เล็กๆนะครับผมรออาจารย์ทุกวินาทีของราศีกรกฎโอ้โหและราหูย้ายวันที่22กุมภาพันธ์มันโดนใจพี่หมิงมากแต่ทำไมตอนนี้งานที่ผมทำโดนแกล้งสารพัดอย่างตอนนี้จิตตกมากโดนคนในที่ทำงานลุมแกล้งใครมาแกล้งคุณวัดวะเออทุกคนเลยแกล้งผมคนเดียวเวรกรรมจริงๆครับชีวิตบัดโถทำไมถึงต้องแกล้งคุณวัดขนาดนี้วะคุณวัดไปทำอะไรให้เฮ้ออยากจะรู้นะคุณวัดใจเย็นๆนะครับนะสินแสมีอวยพรให้คุณวัดผ่านปัญหายุ่งยากไปเร็วๆนะครับนี่คุณวัชรินทร์มีสีเขาแนะนำคุณวัดมาว่าแผ่เมตตาค่ะไหว้เจ้าที่ที่ทำงานและสวดมนต์คนที่คิดอิจฉาเราจะแพ้ภัยไปเองนี่เขาแนะนำดีนะครับคุณวัชรินทร์สวดไม่ใช่คุณวัดสวดมนต์ด้วยนะนะครับนี่ไงคุณมายาเขาก็แนะนำมาอีกสวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาทุกวันค่ะเขาอาจเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราก็ได้เห็นไหมเขาแนะนำดีๆทั้งนั้นเลยคุณ A1 ก็เข้ามาแนะนำว่าเอาใจช่วยนะทำตามเพื่อนราศีเดียวกันแนะนำจะได้ผลดีจริงๆนะครับเนี่ยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนี่คุณวัดขอบคุณมาด้วยขอบคุณครับที่แนะนำตอนนี้ก็ไม่วายที่จะเดือดร้อนที่ชีวิตวุ่นวายมากชักหน้าไม่ถึงหลังเลยไม่รู้เวรกรรมอะไรแต่ชาติปางก่อนใจเย็นๆคุณวัดราหูย้ายแล้วเดี๋ยวแฮปปี้ขึ้นแน่ๆนะขอให้โชคดีแล้วกันคุณวัดนะครับเอออ้าวสุดท้ายนี่คุณอะไรเนี่ยคุณทัศวลินบอกว่าทีมกรกฎนะครับเออคุณจรัญพงศรีบอกว่าขอบคุณขอขอบคุณค่ะสินแสหมิงพูดถูกทุกคำทำนายเรื่องคู่จะแม่นไปไหมฮ่าๆเออขอโชคดีทุกท่านละกันสวัสดีนะจ๊ะไปแล้วโชคดีนะกรกฎ